วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำสาวทอมบอยในเกมซากุระสคูลซิมูเลเตอร์กันนะคะทุกคนสำหรับขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเตรียมตัวละครมาทั้งหมด3ตัวละครนะคะก็คือเป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้เนาะจะประกอบไปด้วยผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนแล้วก็ตัว NPC อะไรก็ได้ที่เราสามารถเล่นได้มาอีก1ตัวนะคะจะเป็นแมวเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ได้เนาะแต่ว่าแป้งเนี่ยเลือกเป็นแมวนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะถนัดที่สุดนะคะขั้นตอนที่2เนี่ยให้ตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดยูกาตะเท่านั้นนะคะทุกคนต้องใส่ชุดยูกาตะคู่กันเนาะส่วนขั้นตอนที่3นะคะหลังจากที่ใส่ชุดเสร็จแล้วเนี่ยให้ตัวผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจำเป็นเลยนะทุกข้อที่เราบอกมาเนี่ยจำเป็นหมดเลยนะคะทุกคนจากคลิปที่แล้วเนี่ยแป้งสอนทุกคนทำเป็นสาวประเภท2ไปเนาะก็คือแบบร่างเป็นผู้ชายแต่ว่าหน้ากับทรงผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนในคลิปนี้แป้งเลยจะมาสอนทำเป็นสาวทอมบอยนะคะต่อมากดมาที่เมนูซ้ายบนกดมาที่ชาร่าอีดิทไอเทมอีดิทเลื่อนลงมานะคะกดมาที่ Hair Access ตรงนี้นะคะทุกคนแป้งจะไปอย่างช้าๆเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะต่อมากดลบแล้วก็ทำให้มันเนี่ยแบบเก็บรายละเอียดให้มันแบบลบเสร็จแล้วก็กดแบบให้มันแบบมีการหายไปนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะหัวผู้หญิงก็จะล้านนะคะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอเราผู้หญิงหัวล้านแบบนี้เสร็จแล้วให้เราวาร์ปมาที่ตัวผู้ชายนะคะทุกคนให้เราอุ้มตัวผู้หญิงนะคะต่อมาวาร์ปมาที่ NPC อีกตัวหนึ่งเนาะก็คือเจ้าแมวให้เราทำการอุ้มตัวผู้ชายนะคะที่กำลังอุ้มผู้หญิงอยู่เราต้องตีสนิทก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังอุ้มไม่ได้พอชมเขาเสร็จแล้วเนี่ยตีสนิทเรียบร้อยเราก็อุ้มได้เลยนะตัวผู้หญิงก็จะกลายเป็นผีหัวล้านคอยาวส่วนผู้ชายก็จะกลายเป็นนกอีกาเนาะเดี๋ยวเราพาเขาเข้าบ้านแล้วปล่อยแล้วกันมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยตัวผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องบังคับยากนิดนึงนะเพราะว่ามันชอบถอยหลังนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ก็คือให้เราหาตู้เสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ๆเรานะของเราก็คือตัวเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องนอนตัวผู้ชายเนาะอันนี้เลยให้เรากดเปลี่ยนชุดตัวผู้หญิงก็จะเด้งออกมาให้เรากดเปลี่ยนทรงผมนะคะไม่ใช่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นทรงผมอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบเนาะเปลี่ยนตามใจได้เลยนะหน้าปกของแป้งเนี่ยใช้ทรงผมที่14แต่ในคลิปเนี่ยแป้งจะเลือกเป็นทรงผมที่13ก็แล้วกันนะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายก็จะเหมือนพระเลยเนาะทุกคนถ้าเป็นเสื้อสีส้มนี่ก็คือเหมือนพระเลยหัวล้านมากวาร์ปกลับมาที่ตัวผู้หญิงนะคะถ้าใครเนี่ยไม่เปลี่ยนชุดเนี่ยมันจะกลายเป็นผีคอยาวแบบนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นผีคอยาวเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนชุดนะคะชุดอะไรก็ได้นะเดี๋ยวแป้งเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนนี่เลยเราก็จะได้สาวทอมบอยแบบนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งขอคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย